ทยานแห่งชาติจางเจียเจี้ยในเมืองจางเจียเจี้ยมณฑลหูหนานเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของจีนมาตั้งแต่ปี2525ที่มีธรรมชาติขุนเขาที่งดงามภายในอุทยานแห่งชาตินี้มีเขตอนุรักษ์อู่ลิงยวนที่ได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกเมื่อปี2535ทั้งยังเป็นที่รู้จักไปสู่สายตาชาวโลกมากยิ่งขึ้นจากการเป็นแรงบันดาลใจให้กับการสร้างฉากในภาพยนตร์อวตารยิ่งทำให้ใครๆก็ต่างอยากมาที่นี่ค่ะเราออกเดินทางไปเพื่อเห็นความสวยงามของธรรมชาติด้วยตาตัวเองเริ่มต้นด้วยการนั่งรถกระเช้าขึ้นไปด้านบนถ้าในวันอากาศดีนะคะก็จะได้เห็นขุนเขาที่สวยงามแต่วันที่เราเดินทางไปนั้นค่ะหมอกลงจัดแล้วก็ฝนตกทำให้ความสวยงามของทัศนียภาพของมรดกโลกแห่งนี้ถูกบดบังไปเมื่อไปถึงด้านบนแล้วเราก็ต้องเดินเท้ากันต่อไปค่ะแล้วเราก็มาถึงจุดแรกสะพานใต้ฟ้าอันดับหนึ่งที่เป็นเขาสองลูกที่ถูกกัดเซาะจนเป็นสะพานหินธรรมชาติแต่ด้วยสภาพอากาศที่ฝนตกแล้วก็หมอกลงจัดนะคะทำให้เราตัดสินใจไม่เดินต่อไปยังหุบเขาอวตารแม้ว่าจะเสียดายที่มาถึงที่แล้วแต่ไม่ได้เห็นด้วยตาตัวเองเนื่องจากสภาพอากาศที่ไม่เอื้อมหนวยนะคะแต่ที่นี่ก็ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกหลากหลายให้เราได้ชมกันเราเดินทางต่อไปเพื่อโดยสารลิฟต์แก้วไปหลงค่ะที่ตั้งอยู่บริเวณริมหน้าผาเป็นลิฟต์แก้วที่มีความสูงถึง362เมตรที่ทางการจีนเขาบอกว่าเป็นลิฟต์แก้วกลางแจ้งที่สูงและมีน้ำหนักมากที่สุดในโลกเปิดมาตั้งแต่ปี2543ค่ะการเดินสายลิฟต์แก้วทำให้เราเห็นความงดงามของธรรมชาติที่อยู่ตรงหน้าภูเขาที่ถูกกัดเซาะด้วยลมฝนจนเกิดเป็นรูปเป็นร่างของภูเขาที่แปลกตาตั้งตระหง่านอยู่กลางหมอกสลับด้วยต้นไม้สีเขียวเป็นทัศนียภาพที่สวยงามเหมือนฝันเลยค่ะจากนั้นเราก็ลงมาที่ด้านล่างนะคะไม่ว่ามองมุมไหนขุนเขาแห่งนี้ก็มีแต่ความงดงามเราเดินทางต่อไปยังหมู่บ้านเลขที่5ซึ่งเป็นโรงแรมเล็กๆที่มีชื่อเสียงค่ะตั้งอยู่ใกล้กับเขตอนุรักษ์อู่ลิงยวนที่พักท่ามกลางธรรมชาติที่มองเห็นขุนเขาที่ลดหลั่นกันไปเปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี2555ค่ะต้อนรับนักท่องเที่ยวแล้วจากกว่า30ประเทศในอดีตหมู่บ้านแห่งนี้แทบจะถูกทิ้งร้างนะคะกระทั่งยูหลินเชนเจ้าของกลับมาเปิดโรงแรมแห่งนี้ซึ่งเป็นพื้นที่บ้านเกิดของเขาทำให้เกิดการสร้างงานสร้างรายได้ให้คนในพื้นที่ที่เป็นเกษตรกรที่มีฐานะยากจนโรงแรมแห่งนี้นะคะถูกออกแบบและสร้างอย่างลงตัวเป็นส่วนหนึ่งกับธรรมชาติเหมาะแก่การพักผ่อนอย่างแท้จริงค่ะเราปิดท้ายการเดินทางเยือนเมืองจางเจียเจี้ยด้วยการชมการแสดงพื้นบ้านที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของคนท้องถิ่นที่โรงละครเสน่ห์แห่งเซียงซีโรงละครแห่งนี้ตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี2544ค่ะปัจจุบันที่นี่เป็นโรงละครที่มีชื่อเสียงในหมู่นักท่องเที่ยวโดยการแสดงของที่นี่นะคะเป็นการแสดงที่แสดงออกถึงวัฒนธรรมเซียงซีที่โดดเด่นมีเอกลักษณ์ใช้บทเพลงในการเล่าเรื่องมีการจัดฉากที่สวยงามตระการตาซึ่งได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั้งจากในประเทศและต่างประเทศทั้งเกาหลีใต้ญี่ปุ่นและประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะมนต์เสน่ห์ของธรรมชาติและขุนเขาผสานกับเรื่องราวทางวัฒนธรรมของคนในพื้นที่เป็นจุดเด่นที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางมายังดินแดนแห่งนี้ค่ะ